กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่9เปิดชื่อจังหวัดเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากข่าวด่วนวันที่16กันยายน2567 6:56 น.กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่9เปิดชื่อจังหวัดเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงระวังอันตราย 16-17 กันยายนนี้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช็คที่นี่วันที่16กันยายน2567กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฉบับที่9เศษ190/2567มีผลกระทบตั้งแต่วันที่16-17กันยายน2567ระบุว่าในช่วงวันที่16-17กันยายน67ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยอ่านข่าวสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม51จว.กทม.โดนด้วยน้ำท่วมทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่16กันยายน2567ภาคเหนือจังหวัดพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสมุทรสาครนครปฐมและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลวันที่17กันยายน2567ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20 กันยายน 67จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012131และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่16 กันยายน พ.ศ. 2567เวลา5 นาฬิกาทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่16 กันยายน พ.ศ. 2567เวลา17 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่9เปิดชื่อจังหวัดเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงระวังอันตราย 16-17 กันยายนนี้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช็คที่นี่ภูมิธรรมขอบคุณชาวพิษณุโลกเลือกเพื่อไทยสะท้อนวางใจหนุนการทำงานรัฐบาลการเมืองวันที่16 กันยายน 2567 10:22 น.ภูมิธรรมขอบคุณชาวพิษณุโลกไว้ใจเลือกผู้จะเด็ดผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยนั่งส.ส.เขต1สะท้อนวางใจหนุนการทำงานของรัฐบาลเมื่อเวลา9:10 น.วันที่16 กันยายน 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีนายจเดชจันทราผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกเขต1ว่าต้องขอบคุณชาวพิษณุโลกเขต1ที่ให้ความไว้วางใจรัฐบาลถือเป็นเรื่องที่ดีในการเข้ามาทำหน้าที่ร่วมกับรัฐบาลเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆผู้สมัครของเราที่เสนอตัวเข้าไปเป็นคนที่มีศักยภาพและประชาชนให้ความไว้วางใจจึงขอเป็นกำลังใจให้ส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทยโดยคณะกรรมการบริหารพรรครู้สึกสบายใจและชื่นชมส.ส.ใหม่ที่ได้กำลังใจจากประชาชนเลือกเข้ามาทำงานจากนี้ก็คงทำงานอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวถามว่าการเอาชนะสดกล่าวเข้ามาสะท้อนอะไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าสะท้อนว่าประชาชนพึงพอใจที่มีนายกรัฐมนตรีที่มีความตั้งใจเป็นความหวังทำให้ความเชื่อมั่นต่างๆเกิดขึ้นและเชื่อว่าการเลือกส.ส.มาสนับสนุนรัฐบาลจะทำให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงขึ้นเกิดความเชื่อมั่นและเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนผลการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะสะท้อนการเมืองภาพใหญ่อย่างไรนั้นคิดว่าจะค่อยๆพัฒนาไปตามกระบวนการนอกจากประชาชนให้กำลังใจแล้วยังมีความหวังรอการทำงานของรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการว่าทุกคนที่ได้รับมอบหมายจะต้องทำงานอย่างไรในวันนี้คือต้องแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจให้ประชาชนเพื่อไทยประกาศชัยชนะเลือกตั้งซ่อมเขต1พิษณุโลกนายกรัฐมนตรีแพทองธารโทยินดีเบิ้ลปทุมราชเผยแล้วคิดยังไงกับนุ่นสุทธิภาบันเทิงวันที่16 กันยายน 2567 10:57 น.นักร้องหนุ่มเบิ้ลปทุมราชเผยแล้วคิดยังไงกับนุ่นสุทธิภาหลังฝ่ายหญิงประกาศชอบอยากจีบนิกกี้ณฉัตรเป็นพ่อสื่อหลังจากนุ่นสุทธิภาบอกนิกกี้ณฉัตรออกสื่อว่าชื่นชอบเบิ้ลปทุมราชมานานแล้วเป็นผู้ชายที่ตรงสเปคน่ารักถูกจริตเห็นมานานแล้วแต่ไม่ได้พูดถึงได้แต่เก็บไว้ในใจไม่มีใครรู้ล่าสุดนิกกี้ก็ได้ไลฟ์ TikTok กับเบิ้ลปทุมราชเลยได้ถามเบิ้ลไปตรงๆนิกกี้ขอถามแบบตรงๆว่าตอนนี้มีแฟนไหมเบิ้ลไม่มีผมโสดนิกกี้นุ่นมันบอกว่าตอนนี้มันโสดเบิ้ลปทุมราชตอนนี้ชอบมากเบิ้ล
ผมก็เข้าใจอยู่แต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงข้าวใหม่ปลามันผมถือว่าการเป็นเพื่อนกันมันดีมันไม่ต้องจากกันแต่ถ้ามาคบกันมันจะกลายเป็นว่านี่แหละวงการบันเทิงดาราเดี๋ยวก็ชอบกันเดี๋ยวก็เลิกกันแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันมันก็ดีกว่าใช่ไหมล่ะนิกกี้นุ่นมันอยากจีบเองเบิร์นถ้าเข้าใจใครจะมาจีบแทนนุ่นก็อยากจีบเองอยู่แล้วนิกกี้ได้ไหมถ้านุ่นขอจีบได้ไหมนุ่นมันชอบมากชอบแบบจริงจังเลยเบิร์นก็รู้อยู่นิกกี้สเปคไหมเบิร์นเขาสวยอันนี้พูดในเชิงให้เกียรติเราเป็นผู้ชายที่นิกกับน้องนุ่นอาจจะแกล้งผมก็ได้ถ้าผมเป็นคนเพิกเฉยไม่ได้รับรู้กับสิ่งที่พวกพี่โพสต์หรือว่าข่าวมันจะกลายเป็นว่าไม่ให้เกียรตินุ่นนะแต่เราชื่นชอบและชื่นชมนุ่นอยู่แล้วอย่างวันนั้นผมก็ได้ไลฟ์กันผมได้ไปบ้านพี่แจ็คแฟนฉันแล้วมีคนบอกว่านุ่นเพิ่งมาเยี่ยมหลานกลับไปได้หนึ่งชั่วโมงเองผมก็บอกว่าถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันมันไม่มีใครอยู่ดีๆก็มาประกาศจีบกันปุ๊บปั๊บหรอกเพราะโลกมันไปไหนถึงไหนแล้วเจอกันได้กินข้าวกันได้นิกกี้เจอกันแบบคนเยอะๆได้แต่ถ้าเจอกันแบบ2-2ไม่กล้าถูกไหมเบิ้ลไม่กล้าครับนิกกี้แต่นุ่นบอกที่นิกกี้ว่าชอบไอ้เบิ้ลติดต่อให้หน่อยเบิ้ลผมเข้าใจอยู่แต่ว่าธรรมดาโลกสัจธรรมของดาราเป็นแบบนี้มันอยู่ได้นานก็ไม่ได้ว่าหรอกนักข่าวเขาเอาไปทำข่าวเยอะก็แล้วแต่นิกกี้เบิ้ลไม่ชอบใช่ไหมเบิ้ลไม่ใช่ว่าไม่ชอบใครๆก็ชอบผู้หญิงสวยทุกคนแหละแต่ว่าจะมาปุ๊บปั๊บเราจะกลายเป็นตัวตลกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับสังคมเข้าใจบ่อนิกกี้เข้าใจแล้วหน้าตาผ่านแต่นิสัยไม่รู้ใช่ไหมเบิ้ลโอ้ยไม่มีใครรู้นิสัยกันได้ภายในแป๊บเดียวหรอกผมรู้ว่านุ่นก็เป็นคนที่ดี